และตามด้วยเครื่องช่ายต้นหอมเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำเต้าหู้ไข่ผัดเครื่องช่ายเมนูง่ายๆทานอร่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะก็จะมีเต้าหู้หลอดนะคะนี่เลยเต้าหู้หลอดวันนี้อุ๋ยก็จะใช้ประมาณสัก4หลอดนะกระเทียมค่ะกระเทียมปอกเปลือกเลยค่ะวันนี้อุ๋ยใช้เป็นกระเทียมจีนนะวันนี้จะใส่กระเทียมเยอะหน่อยค่ะเครื่องช่ายค่ะเราจะเน้นที่เครื่องช่ายเครื่องช่ายก็ประมาณสัก1กรัมเลยแบบนี้เลยนะก็ซื้อมากรัมนึง10บาทแล้วก็ต้นหอมค่ะต้นหอมเราจะใส่น้อยหน่อยนะประมาณสัก4ต้นพอแล้วก็พริกค่ะตกแต่งนะเมนูทำง่ายๆคือวัตถุดิบก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะให้เพื่อนๆนะคะหั่นเต้าหู้เลยค่ะเราจะหั่นผ่า4พอนะใน1หลอดนี่เลยค่ะผ่า4ให้ได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะให้นำเครื่องช่ายค่ะมาหั่นท่อนเลยค่ะและต้นหอมค่ะหั่นไว้เลยนะรอไว้เลยค่ะแบบนี้พริกเขียวพริกแดงค่ะแล้วก็หั่นแฉลบไปแฉลบมาค่ะนี่ค่ะให้นำกระเทียมมาตำเลยค่ะเมื่อน้ำมันร้อนค่ะให้เราใส่เต้าหู้ลงทอดเลยค่ะให้เราทอดเต้าหู้จนเหลืองค่ะแล้วให้เราค่ะตักขึ้นเลยแล้วเดี๋ยวเราเทน้ำมันทอดออกเลยนะแล้วให้เราใช้น้ำมันสำหรับผัดค่ะใส่ลงไปเลยประมาณสัก2ช้อนนะคะแล้วใส่กระเทียมของเราลงไปเลยค่ะนี่ค่ะให้เราเจียวนะกระเทียมค่ะให้หอมเลยค่ะเมื่อกระเทียมของเราหอมแล้วนะให้เราใส่เต้าหู้ค่ะลงไปเลยปรุงรสค่ะด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยค่ะให้มีน้ำนะแบบนี้ตัดรสด้วยน้ำตาลทรายค่ะเล็กน้อยนี่ค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะใส่อย่างนิดอย่างนั้นหน่อยพอนะเพราะว่าเต้าหู้เขามีรสชาติอยู่แล้วนะคะเราอย่าใส่ไปเยอะค่ะเมื่อเราชิมรสได้แล้วให้เราใส่พริกลงไปเลยค่ะและตามด้วยเครื่องช่ายต้นหอมเลยค่ะแล้วเราก็เคาจนเครื่องช่ายของเราสุกดีค่ะนี่ค่ะเท่านี้เราก็ได้เต้าหู้ผัดเครื่องช่ายเมนูง่ายๆแล้วค่ะนี่ค่ะเราก็มาจัดการเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ